Good morning เด้อพี่น้อง Good morning เด้อสิเฮ็ดนั่นขนมญี่ปุ่นก็เด้อใส่ข้าวปุ้นญี่ปุ่นสูตรของญี่ปุ่นนั่นนี่สูตรเกาหลีเหมือนสูตรเฮานี่น้ำฮ้อนน้ำฮ้อนนั่นเครื่องจอกน้ำฮ้อนเครื่องจอกพอเฮาให้มันเป็นน้ำอุ่นเครื่องจอกแล้วก็น้ำเย็นเครื่องจอกพอเฮาแซ่มันเป็นอุ่นนะเมื่อทั้งมวลจอกหนึ่งน้อยพ่นอุ่นน้ำพ่นอุ่นพอเขาจังเซลของลงไปเขาย่านนั้นเขาย่านเพิ่นนั้นหลังนั้นของเขาใส่เพิ่นสิตายนะวันนี้น้ำตาลกินขนมญี่ปุ่นน้ำข่อยเด้อหนูหน้าเอ้ยน้ำตาลใส่บวงหนึ่งบวงสดแกงหนึ่งแต่เขาก็ข้นให้มันอันให้มันดาลายอยู่นี่นี่แหละพวกเขาต้องการให้มันอันน้ำตาลดาลายอุ่นก็อุ่นมาดีเด้ออย่ามันอุ่นก็ได้ก็ดีแล้วอย่ามันร้อนนะอุ่นจนเขาจกได้จนกว่าขั้นนี้อันมันอุ่นอันร้อนไรอันนี้มันสิตายมันสิบ่เห็ดให้แป้งเขาขึ้นวันนี้เอาลงมานี่อันนี้นะตัวนี้ฮะต้องได้เอาน้ำขอดก่อนเนาะสิเอานี่ลงต้องให้มีน้ำตาลพอมันหมักอันนี้ตัวนี้หั่น1ทีสปูนบวงซ้อนซ่า1นี่เอาลงไปแล้วปะไว้ประมาณ10นาทีหรือว่า5นาทีเฮาก็เบิ่งมันดอกว่ามันเป็นอันไหนมันขึ้นบ่หรือว่ามันลงเฮาก็เบิ่งนั่นแหละนี่มาฮะเอาน้ำมันลงมันลงบวงหนึ่งบวงซ่อนซ่าหนึ่งบวงสดแกงกันจะว่าน้ำมันเทเบิลสปูนน้ำมันลงไปเกลือลงไปครึ่งบวงซ่อนซ่าหนึ่งได้พี่น้องเกลือครึ่งบวงซ่อนซ่าหนึ่งนี่เอาแป้งมานี่แป้งลงแป้งจำ2จอก2จอกครึ่งลงไปใส่น้ำจอกหนึ่งหนึ่งจอกพอแป้งเฮาอันใส่กระปุกนี่มันจะยกยากไหมนะกวาดนะมันเพียงเลยสั่นแล้วมันเสียนน้ำมันสิบพอพอใส่น้ำสำหรับมันสำหรับแป้งมันสองจอกแป้งเนี่ยบะเม็นนั่นแล้วมันตัวมันแข็งกับดอกแบบฮะทิ่มหรือว่าหย่องลงมันนั่นพอมันแป้งมันนั่นบะเม็นแป้งใหม่อันนี้เอาอีกครึ่งจอกอีก2จอกครึ่งกวาดมันเพียงสิแหละ2จอกครึ่งอันนี้ครึ่งจอก
นี่ยังเหลือหน่อยหนึ่งด้วยอันโห้ยแป้งใหม่นะแป้งใหม่มันโอเคอยู่เห็ดข้าวจี่นี่เฮาบ่อย่างห่อนก็ได้แต่ว่าคั่นนั่นคั่นแป้งกอดคั่นได้ใดเฮาก็ต้องได้ห่อนนี่คนนั้นมันทั่วคนมันเข้ากันขนมนี่นะขั้นโลดบ่ต้องย่านว่ามันเสียนอย่างถ้ามันหมักแล้วขั้นหมักแล้วขั้นกับเปโซมันขั้นมันได้โลดไปว่ามันได้พวกแหละนี่เฮาคั่นแล้วพวกเจ้าเบิ่งรถเวลาเฮาคั่นแป้งนะคั่นว่ามันบ่ติดซ้ำละแม่นโลดพี่น้องมันได้สปะไว้บาดนี้ปะไว้1 hour ชั่วโมงนึงปะไว้นี่เห็นบ่มันก็อ่อนนี่เด้หาของมากวบไว้กวบไปนี่โลดชั่วโมงนึงเฮาก็ตั้งโมงใส่ไว้เฮามาตบแป้งข้าวปุ้นนะข้าวปุ้นข้าวปุ้นญี่ปุ่นคือการพอกันพอขนมญี่ปุ่นนี่ค่ะก็มัดนี่ก็มัดนี่ก็บ่มัดบ่มีใส่พอมันลายสิใส่กันข้าวปุ้นนี่เสียวจอกนึงนี่ข้าวปุ้นญี่ปุ่นนี่เด้ลายซาซาอื่นก็มีเฮาบ่เอาซานี่ก็มีได้เหมือนกันแบบซาเดียวนี่หรือว่าซาแนวอื่นเสียนดำๆมันก็ได้พอน้ําแต่ข้าวปุ้นญี่ปุ่นเราห้องไปใส่เส้นอื่นบ่เป็นตะกินเราไปใส่เส้นร้อนไปนึงป้าว่าให้น้ำมันห้อนพอแล้วเขาก็จะไปก่อนนี่ลงที่เขาต้มกับปุ่นเขาเนี่ยมาเห็ดอันซอยพักซอยมีเตรียมไว้ใส่มันนะก็สิเอาวันข้าวปุ่นนี่ก็ให้ได้จอกหนึ่งแล้วก็ทั้งพักทั้งมีให้ได้จอกหนึ่งหมูเสียวจอกหนึ่งไม่ได้สามจอกตามพักกับตามปกตินะเขาพักซอยน้อยใส่นี่เตี๋ยวฮาบอมี่กับหัวกระลำใส่มันกับบอเป็นยังใส่โลดพอน้ำเป็นเป็นพักเขาใส่ใส่กันแดงใส่กันให้มันได้จอกนึงพวกนี้ของญี่ปุ่นเด้อสูตรญี่ปุ่นมันเป็นของเฮาเป็นของลาวเฮาคอยเบิ่งของเรามาโผล่แล้วมันอยู่ใน YouTube มันน่ะเราเป็นคนญี่ปุ่นในละเห็ดสมพักสมหยาเบิ่งของเราแล้วมานี่ฮะก็มาอย่างเฮามาปนกันแบบนี้สิจังหวะใช่ล่ะตรงไหนก็บ่ใหญ่นี่ก็สิซอยไปจนแล้วกันเนาะนี่เฮามาพองใส่จอกไปผักบัวหัวแคเล็ดหัวผักบัวใหญ่กะหล่ําปีเฮามาพองใส่มันได้จอกนึงเดี๋ยวเป็นเต็มเนี่ยเอาไว้นี่นี่ส่วนพักนี่เขาก็ทาข้าวปุ้นเนี่ยทาข้าวปุ้นน้ำขดมันยังไปต้มนี่เขาก็มาหมูนี่ก็เอาอันสิ้นหมูสามสั้นแบบแบบอยู่สะบือมันนะเบลลี่มันนะมันยังแซ่บพี่น้องเลยขอสิล่างมันก็เด้อไม่ได้สิ้นหมูก็ดีเอาแต่นี่มันจังแซ่บเห็ดขนมเห็ดขนมมานี่นะเสร็จเนาะเฮาก็ให้มันนั่นนะเด้แล้วก็มาซอยให้ได้จอกนึงคือกันนี่มีหนังมันเฮาสิใส่ทั้งหนังก็ใส่พอเฮาบ่อยากใส่หนังมันก็บ่ใส่มันก็สิใส่หมดเลยอื้อค่อยยังแซ่บนี่เขาซีนโมนอืดมาใส่มันสิผงสิบก็แซ่บเอาได้จอกหนึ่ง
ตัวเขาอยากเอาออกเอาออกนี่น้ำมานี่เขาไปเอาใส่นี่แล้วก็ปาดเนาะน้ำมันน้อยนี่มันติดมาเนี่ยแล้วก็ออกซอยไปแรกๆแต่พอใส่หมูเขาก็ใส่อันหยอกหนึ่งตามปกติมันก็บอกให้หยอกลองแต่ว่าใส่หมูหยอกมันจังแซ่บพักขั้นพักกันซอยหน่อยมีก็ใส่หลายแค่เล็ดก็ใส่แต่ว่าไม่ใส่มันหรอกหลามหมักข้าวปุ้นปุ้นปุ้นแซ่บเลยซอยมันได้จอกนึงเนาะมันได้จอกนึงยำมันนี่ก็จอกนึงคือกันแต่มันยังบ่เต็มค่ะขอสิซอยใส่อีกอยู่มันได้จอกนึงสิโมไปดีแล้วเขาก็มาป้อนเขาใส่อันข้าวปุ้นญี่ปุ่นนะที่กันกับอันปุ้นเฮาแหละมันสีเรืออยู่ดอกคอยใส่ลายแต่ว่าเรือก็กระเรือจอกเขาก็ให้ลูกคอยกินไม่อยากไม่หมักนี่เขาว่ามันเห็ดอันนี้นะแม่เขาก็เลือกข้าวเปียกเขาก็คือกันอันนี้ข้าวเปียกเขาก็เลือกใส่กระต้มมันนี่จนว่ามันสุกจนว่ามันนั่นกูเลยเด้อยังเบิ่งมาขัวหมูด้วยป่ะนี่ขัวหมูสุกก่อนจะเอาผักลงขัวมันสุกหัวละหน้าได้จะเบิ่งใส่น้ำหอมน้ำมันก่อนมีน้ำมันอะไรอยู่ในหนามแต่เวลาขั้นแป้งอะไรเขาเวลาใส่ปรุงเนี่ยเขาปรุงเขาเองเขาหมักเขาไม่ว่าหมักแซ่บอะไรเขาก็ปรุงเขาเองเนาะนี่ก็มากระเทียมป่นเทียมปรุงแต่ไม่อยากใส่ปรุงกะใส่กระเทียมเฮาหรือผูกเอานี่ความบดใส่บดคิวผิดท่านี่ท่านอยากใส่ก็ใส่ใส่ร้ายก็ใส่ใส่หอยก็ใส่เองตามมันสวยมันหอมเล็กหน่อยเท่ามันสักทีนี่กับป้าว่าจะรับซุปกูแหละป้านี่นะซุปแล้วข้าวปุ้นนะนี่นี่ข้าวปุ้นเห็นหน้ามันออกคือต้มข้าวปุ้นแห้งบ้านเฮาแล้วปิดหน้ามันใส่น้ำเย็นตั้งจะทำให้เศร้าเลยเห็ดแต่มันจังบนเรือใส่มันซอยตัดมันขาดนี่เท่าไหร่ใส่ผัก
จอกจอกเอาหรือว่ามีตั๊กเขาใส่สว่านเนี่ยเขาอยากมันขาดเวลาเขามันไปใส่เอากีบไว้มันกระพึ่งกระพืดนะที่มึงเซ็นกับปุ้นก็ดีล่ะพอลูกขอมันกระบอกก็ได้กินยันนัวเลยครับมันกินจางๆทำข่อยเนี่ยมันขวนชุบสำเนียงพักนะมันนี่เขาเอาน้ำมันง่านี่ใส่น้ำมันง่านี่เขาใส่มันหอมใส่จากวันที่สปูนหนึ่งหวงซ่อนซ่าหนึ่งยังไม่ลบใส่ยังเขาใส่มันหอมตัวเป็นหอมเนี่ยน้ำมันง่านี่นะนี่นี่สื่อง่าน black ขอเอาสีดำนี่อันนี้ก็ซีเมนต์น้ำมันง่าคือการทางเข้าบุหุเขียนภาษาคิดง่าของเราเขียนง่าอันนี้ก็มอดไผ่พี่น้องมอดไผ่นี่หอมนี่ป้าไหวปะนี่เอาปลาไว้ให้แป้งเขาแล้วนี่เขาก็ปลาให้มันเย็นเขาก็พอดีแล้วเขาก็เห็ดก้อนพอดีเขาเนี่ยค่ะเบิ่งติดตามพี่น้องฮอดสมองหนึ่งเด้อพี่น้องนี่เด้สมองหนึ่งแล้วฮอดสมองหนึ่งแล้วเขาก็ต้องมาตกแต่งแป้งเอามาไหว้ป่ะนี่แป้งมาไหว้เขาก็บอกเอาลายเพราะว่าเขาก็ยัดออกมาทรงบ่วงอันนี้เพราะว่าเขาเสียมาไหว้ลูกมันเห็ดอันผูกเห็ดห้อยมานี่1บวง2บวงพอพอนี่น้องสิมาลูกมานี่เวลานะทำให้มันติดแป้งเนี่ยน้องโห้ยนี่ก่อนโห้ยเวลาเขาสิเอานี่ลงมานะจะเห็นบ่นี่เต็มเอาเมดใส่ลายใส่เล็กๆหน่อยๆแป้งเอาไม่ใส่เพราะว่าห้ามบ่อยมันติดซื้อมันติดเขียงเท่านี่แล้วมันสิมาล่อมาค่ะได้6ก้อนได้บ่6 2 3 4ก้อนหน่อยด้วยก้อนใหญ่ก้อนหน่อยด้วยพี่น้องสี่ห้าก้อนใหญ่ก้อนหน่อยนี่ก้อนใหญ่ก้อนหน่อยมันได้6ก้อนนะคะห้าแล้วบอกห้าแล้วตัวนี้เขาก็ออกมายิกมาใส่กันผ้ามากก็ได้ปุ๊บเกลี่ยกับมืดกันพี่น้องไม่ได้เอามาใส่มันก็ยังดีอยู่ในนี่มีเสียบผ้าเขานะพอเขาบ่อยากให้แล้วก็เอามีดเอานี่มาเลย
ตัวใดก้อนน้อยตัวนี้ใหญ่แล้วเพราะเสียมันเสมอกันเวลาที่เขาปิ้งค่ะเขาจำเป็นเรื่องปิ้งเขามันสิบโบซุกเสมอเขาบ่อยมีตาสั่งตาซิ่งเนื้อแตงเห็ดกินเขาบ่อยสนน้ำตาสั่งตาซิ่งไรเอาไปเห็ดมันเสียเงินเท่าได้ไปสื่อเสียเงินเสียคำเท่าเอาหยิบย่อเอาคองตัวนี้ยังอยากใหญ่ใหญ่ลืมก้อนนี้กับก้อนนี้ยังใหญ่เท่ากันย่อไม่เท่ากันละตัวนี้ตัดออกขึ้นหน่อยนี่ได้แล้วเห็ดก้อนมันได้6ก้อนแล้วตัวนี่6แล้วได้นับหมดทั้ง4ทั้ง5ป้อมก็ไปไว้มาไล่ก้อนเด้อบัดนี้เด้อไล่มันเป็นแผ่นบัดนี้นะเป็นแผ่นนี่เฮาก็เอานี่ลูกเป็นแผ่นใหญ่กว้างสําใดนั่นใจในระหว่างกลางมันนี่เฮาบ่ให้มันนั่นบ่ให้มันนั่นอันนั้นหนาปานใดบ่ให้มันบางปานใดซะเนาะมันสิแตกบ่ให้แต่แค่ให้มันสํานึงบ่ให้แต่กันปากมันสิตัวออกมันนี่บางแน่พอสิยุบยุ่มซะกันมันง่ายแผ่นเป็นแผ่นซิไว้ก็โห้ยไว้เนี่ยเฮาย่านมันติดนี่เฮาก็ออกมาเห็ดเนี่ยมันแล้วเห็ดมันแล้วบาทหนึ่งเฮาจังห่อบาทเดียวเห็ดเป็นก้อนมันนี่เห็ดแผ่นแล้วแล้วพี่น้องนี่ก็เฮามาเตรียมห่อมันไปใส่ลงใส่ซ้ำเอาไว้ห่อนี่ไปสิห่อนะก็สิใส่ใส่จอกครึ่งจอกครึ่งแต่ละห่อนะพี่น้องจอกครึ่งจอกครึ่งมันเต็มจอกนี่เต็มแต่จอกนี่นะอ้าวเดี๋ยวมาติดเบิ่งเลยไปสิห่อเบิ่งได้มั้ยฮะเก็บอันก่อนตะกี้ญี่ปุ่นจะเบิ่งเนี่ยของม้อยใส่กระถางนี่สิพ่อบ่ได้ในไหนมันสิได้หยังหมดอยู่บ่ครบก้อนถ้าบ่พ่อก็ได้กระถางใหม่ใส่ร่องมาก่อนก็สิตั้งใส่ร่องเบิ่งมันสิได้บ่เนี่ยก็มาถอกใส่กันแดนกลางมันแล้วก็ปุ้นกับปะเฮาก็คนให้มันทั่วกันจังว่ามันสิได้แดนตัวหนึ่งได้สิ้นตัวหนึ่งมันเสียนบ่ได้จอกหนึ่งจากนั้นเฮาก็มาดึงขึ้นมาวางกลางมันพอมันยืดอยู่แล้วแป้งนี่ดิมันยืดล่ะยืดเฮาก็ดึงขึ้นมาจังซี่มันก็มาซี่เฮาก็ดึงมาจังซี่อีกมาซี่เฮาก็มาแจบแจบๆๆตัวนี้แจบตัวนี้แล้วเฮาก็มาแจบๆตัวนี้แล้วเฮาก็ขึ้นแล้วก็แจบๆตัวนี้แล้วก็มาม้วนไว้วางกลางกลางกลางนะครับตึ๊บๆๆมาตุ๊บๆๆๆอื่นเข้าอันไหน
เก็บจุกๆแล้วก็มาปรุงลงนี่สิลงแก่ๆมันก็ลงเอาสิอันใส่จักหั่นอันหนึ่งฮะเก่าแหละเห็ดที่เก่าดึงวางกลางขึ้นแล้วก็มาดึงขางนี่ขึ้นมาดึงขางนี่ขึ้นนี่มาดึงขางนี่ขึ้นดึงขางนี่ขึ้นมาดึงขางนี่ขึ้นมาดึงขางนี่ขึ้นก็มายุ่มอยู่วางกลางวางแก่นี่อีกนี่ที่ว่าเฮายุ่มยุ่มแบบคือขักกะละเปากะละเปาเฮาประทบปากมันนี่ค่ะพันยุ่มคือมาเรียนไว้มาเรียนได้จะก่อนเราจะเรียนแบบนี้สองก้อนสิบอกเพราะเราจิป้ามันไข่กันอีกได้พี่น้องก็เห็ดไปเรื่อยก่อนลูกหลานมันจะหลายพูดแล้วเด้อพี่น้องนี่ได้หกอันหกหน่วยขนมมานี่ป้าไว้สมองหนึ่งเด้อบ่ายนี่ป้าเอามันไข่มันไข่ขึ้นจังปี้หาของมาอัดไว้แล้วนี่บ่ยากมันมีขามันป้าไว้โลดบ่ายนี่นะมันใหญ่มันใหญ่ไข่ขึ้นเท่าจังปี้มันบ่ายนี้ทาเบิ่งบัดปี้งผู้เด้อเจ้ามันไข่ขึ้นซําใดป้าไว้นั่นนี่หอยใหญ่ซําใดพวกเจ้าว่าผู้ดีโอ้บัดไปอบมันสิใหญ่ขึ้นซําใดตาเบิ่งเด้อหอยสิเตรียมของก่อนเบิ่งผู้ที่เจ้าเบิ่งไว้เวลานี้บัดอบแล้วมันสิซําใดอันนี้เฮามาถับเนาะไข่เนาะแต่ไข่ขาวมันเด้อพี่น้องทามันจังนั้นทามันจังกันเลื่อมไข่แดงหั่นเฮาอย่าว่าเห็ดเพียงก็ไว้แต่ไข่ขาวมั้งนี่ไข่แดงก็ไว้นี่จะอยากกินก็กินล้างมือก่อนแล้วเขาก็มาทาไข่ขาวนะใส่นี่ทายมันเหลือมเลยซื้อไข่ขาวฮะถ้าเขาอยากให้มันแดงเขาต้องเอาไข่แดงทายมันถั่วทำหน่วยไข่ถั่วไข่ไก่ถั่วขนมเฮานี่แหละเห็นว่าสุเจ้าป้าไว้มันกับไข่กันจังซี่แหละถ้าเอาป้าไว้หลายมันกับไข่หลายไข่หลายควรพอสิแตกได้ป่ะนี่ไข่นะรีบจะปลูกสะเปียกแท้นี่รีบจะปลูกละเตาเราอุ่นไว้โลดเนี่ยมันร้อน350เด้อเตาเด้ออุ่นไว้เด้อเตาโอเว่น350แล้วเฮาอบ25นาที25นาทีแปลว่าสุกนี่เฮาก็เตรียมเอาไปเสาเตาบัดนี้นี่ทายมันเหลือเรือนี่เฮาก็ถิ่มลากมันไข่แดงนี่ก็เฮาก็ไว้กินหรือว่าเฮายังอยากเห็นหยังก็เรื่องของเฮาวันนี้ขอไปใส่เตาค่อยสิหอยพวกเจ้าเบิ่งเด้อถ้าข่อยแยมมันจมพ่นยากปัดเวลามันแล้วพวกเจ้าจังเบิ่งไว้ว่ามันใหญ่ทําใดนี่มันใหญ่ทําใดวันนี้เฮามาตั้งโมงใส่25นาทีนี่คันโมงในห้องเฮาก็มาเบิ่งโลดหรือว่าเฮาเบิ่งแล้วว่าเออมันยังบ่อยากได้เฮาอยากให้มันคันให้มันนั่นเหลืองโกลเด้นออกไปอีกค่ะมันนั่นในเฮาก็เฮาไปอีกป้าไปอีกมันก็บ่เป็นเพียงนี้แต่ว่านั่นเฮาตั้งไว้25นาทีก่อนไว้นี่เต็มแต๊บแต๊บนี่ตามันก็เป็นจังซี่แหละนี่ดีมันก็จอดกันผมแบบมันซุกมันก็ใหญ่ขึ้นตื่มแม่นบ่พี่น้องนี่ป้าไว้มันเย็นเท่าหลาเตือนเที่ยงซื้อผู้หลักใจเพิ่นกินให้พวกเจ้าเบิ่งเด้อว่าเพิ่นสิกินแบบใดให้เจ้าเบิ่งพอหม้อยาเขาก็เลยเฮ็ดให้เพราะว่าหม้อยากินข้าวปุ้นยีขนมญี่ปุ่นข้าวจีญี่ปุ่นใส่ข้าวปุ้นนะเจ้าทาเบิ่งมันหม้อกินหม้อแล้วเพี้ยนซื้อก่อนพี่น้องสบายดีพวกเจ้าเบิ่งเวลาเขากินข้าวจีได้ข้าวจีใส่หมูให้มันให้เบิ่งเราสิกินจักก้อนใครสิกินสองนี่แหละกับเจ้าเบิ่งกินให้เจ้าเบิ่งเ
เนี่ยความจัดไม่ได้สีหมูกับเส้นเส้นกระพุ้ดเห็นหน้าลูกเหรอพี่ขอแล้วเนี่ยนะเมย์ขอเฮาเบิ้งใน YouTube เราเห็นนี่อีนายนายคนเกาหลีสื่อเราเป็นคนคิมสื่อเรากิมจี้สองแล้วเราเห็นของเราเห็นนะป้าเดี๋ยวเราเห็นแซ่บเราเห็นดีคือมันแซ่บใช่ไหมเราโซ่ของในในมันเฮาเบิ่งว่าโอ้เฮาหมักเลยเฮาหมักเบิ่งเอาเห็ดกินเบิ่งเห็ดกินเบิ่งกินเบิ่งป้าตัวมันแซ่บพอดีเห็ดมานี่เลยเฮาเห็นนะเจ้าในในมันอีกแซ่บในเขาใส่ซีนหมูหัวกะโหลกตัดไปน้อยคอยว่าพักคือกันอีกมันส่วนดอกพักเพียงเอาน้ำเป็นพักนู้นจ้ะสินกระปุ้นหัวกะโหลกซีนหมูกับพักพักกับผสมไว้ใส่ลายยังลายดอกอย่าอ้วนมักไว้เติมก่อนเดียวสิภาษาคิงก่อนที่2นี่มีอย่างและว้าวหลายดอกมีแต่อย่างไห้เบิ้งว่าเกาหลีนี่มันแซ่บมันจะเห็นในเฮือนไว้เสือ 100% จะสิกินอิ่มแบบไปกินแน่จะเศร้าเพราะฉะนั้นไปเด้อบาย